เป็นข่าวเกี่ยวก่าวในโลกออนไลน์เมื่อนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศสุดทนนัดฟ้องเอาผิดกกตลั่นติดแฮชแท็กต้องติดคุกจนหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ได้นำเรื่องดังกล่าวไปโพสต์เป็นข่าวหลังจากลงเรียบร้อย ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันมากมายลุ่มให้กำลังใจร่วมแชร์แฮชแท็กต้องติดคุกวันนี้นั์ข่าวสดได้โพสต์ข่าวใจความว่านักศึกษาสุดทนนักเรียนนักศึกษาสุดทนนัดฟ้องเอาผิดกกตมาตา157า157 ลั่นแฮชแท็ต้องติดคุกวันที่5เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาภาพนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยเผยแพแร่แถลงการใจความว่าเนื่องด้วยการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกระกกรมการเลือกตั้งวงเล็บกอกอตอในวันที่2 4มีนาคมเต็มไปด้วยความผิดปกติ อาทิเช่นการนับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนผู้ออกมาใช้ติดทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นบัตรขย่งนอกจากนี้การใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีข้อต่อหน้าสงสัยว่าจะไม่เป็นธรรมหลายประการเช่นการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งนอกกาชอาณาจากักรจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นบัตรที่นับไม่ได้ การตรวจสอบคำร้องยุบพักประชารัฐที่ราชาเป็นต้นสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวส่อให้เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้การจัดการเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการและสอให้เห็น เจตนาไม่สุจริตสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงจะดำเนินการฟ้องร้องให้ดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งพี่ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157. สาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญองค์กรและกลุ่มกิจกรรมของนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงองค์กรภาคประชาชนทุกองค์กรร่วมเป็นเครือข่ายแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดการฟ้องร้องดังกล่าวในวันพุทธที่10เมษายนเวลา10นาฬิกาณบริเวณตึกโดมม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันทร์ ในโอกาสนี้สาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญองค์กรและกลุ่มกิจกรรมทุกองค์กรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการดําเนินการดังกล่าวหลังจากนักบิมข่าวสดได้นําเรื่องนี้ไปโพสต์แล้วชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันมากมายเป็นต้นว่าอย่าว่าเด็กๆนะเด็กสมัยนี้ไม่โง่มีความคิดเป็นของตัวเองขนาดผมเม็มเงินเมีย ลูกเห็นลูกถามว่าผ่านการเห็นชอบจากแม่หรือ,อยังถ้าแม่ไม่เห็นชอบป้าช่อโกงนะอีกความคิดเห็นหนึ่งครับทุกวันนี้แปะนาฬิกาก็ยังคงบอกว่ากะกะตทำงานถูกแล้วทุกวันนี้นายกก็ยังคงบอกว่าให้ฟังกะกะตบ้าง ทุกวันนี้กะกะตก็ยังบอกว่าตัวเองโปร่งใสไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ประชาชนทั้งแผ่นดินแม้แต่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศต่างทุกทกประเทศต่างพูดถึงกะกะตและการเลือกตั้งครั้งนี้ในด้านไม่โปร่งใสกะกะตทําผิดพลาดในหลายจุดประเด็นสาคัญสำคัญหลายครั้งมีหลักฐานทั้งคลิปและผลการสรุปนับคะแนนหลายรอบ กกตไม่เคยแถลงคำขอโทษกับให้เหตุผลที่สร้างอัคติให้กับประชาชนทำให้ประชาชนจดจำกกตชุดนี้อาทิเช่นบัตรขย e งที่ซ้ำร้ายไปฝ่นั้นกกตแจ้งจับหากใครวิพากษวิจารณ์กกตโอ้แม่เจ้ากกตครับอย่าลืมปองจับฟ้าดินด้วยเพราะฟ้าดินกำลังไล่ขุนไล่หลังคุณมาติดติดแล้ว อีกความคิดเห็นครับบัตรยังขย่งได้เหมือนเท้าอีกหน่อยคงขมิบได้เหมือน TAD อีกความคิดเห็นหนึ่งครับใครเห็นด้วยมากองรวมกันที่เพจนี้ใครไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยกรุณากลับไปเพจของพวกมึงตามนี้นะอีกความคิดเห็นหนึ่งแฮชแทก็กต้องติดคุกอีกความคิดเห็นหนึ่งแฮชแท็ต้องติดคุก อีกความคิดเห็นหนึ่งครับบัตรขย e งงไม่เท่าไร่บัตรปี้กันจนคลอดลูกนี่ทําไมไม่ใช้ถุงยางบัตรมันต้องใส่ถุงยางด้วยเหลอครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับแฮชต้องติดคุกอีกความคิดเห็นหนึ่งครับแฮชแท็กต้องติดคุกบัตรไม่มีตีนจะขย e งงได้ยังไงหรือมันมีวะอีกแอีกความคิดเห็นหนึ่งครับแฮชแท็กต้องติดคุกผู้ใหญ่ประเทศนี้คุก หวยจริงๆอีกความคิดเห็นหนึ่งครับปัญญาชนตื่นแล้วและอีกความคิดเห็นหนึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายติดคุกและปรับค่าเสียหายค่าให้จ่ายการเลือกตั้งด้วยเงินเดือนแสนกว่าบาททำงานเหมือนเด็กปสทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นของชาวเน็ตต่อ h ฮท,ทต้องติดคุก นิสติดนักอษาเอาเรื่องกกตติดแฮชแทก็กต้องติดคุกแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญด้านล่างอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยครับ